เอาละค่ะตอนนี้คุณเสกสมแจ้งจิตพร้อมอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกับคุณเสกสมนะคะคุณเสกสมอยู่ที่อำเภอปากพนังนะคะอยู่ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณเสกสมคะคุณเสกสมแจ้งจิตคะเชิญค่ะคุณกรองแก้วคุณปวีณาครับตอนนี้ผมย้ายเข้ามาที่ตัวอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมถนนการไฟฟ้านะครับหมู่2ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศล่าสุดนะครับตอนนี้ลมฝนนั้นค่อนข้างที่จะเริ่มแรงแล้วนะฮะแต่ว่าจุดหนึ่งที่เราขับรถผ่านมานะฮะตรงนี้จะเป็นริมถนนนะครับแล้วก็พบว่าเสาไฟฟ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะเสาไฟฟ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้ล้มหลายต้นมากจะมีรถจอดอยู่ด้านในนะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถออกมาได้ตอนนี้รอทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาเคลียร์นะฮะเพราะว่าเสาเป็นเสาการไฟฟ้าเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงนะครับล้มหลายต้นนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้ฝั่งขาเข้าตัวอำเภอปากพนังรถไม่สามารถใช้การได้นะครับใช้ได้เฉพาะฝั่งขาออกมุ่งหน้านครศรีธรรมราชเพียงอย่างเดียวนอกจากตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราเข้าไปที่ตัวอำเภอปากพนังนะครับพบว่าหลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วนะฮะเนื่องจากน้ำทะเลนั้นหนุนสูงแล้วก็ล้นทะลักเข้ามาในตัวอำเภอปากพนังนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งแก้ปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าในชุมชนของอำเภอปากพนังตรงนั้นจะเป็นจุดอพยพด้วยนะฮะอยู่ที่โรงยิมของเทศบาลเมืองปากพนังแต่ว่าจุดนี้จุดที่เสาไฟฟ้าล้มตรงนี้นะครับทำให้มีพื้นที่ไฟดับขยายเป็นวงกว้างนะฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบกับทางการไฟฟ้าถึงแนวทางการแก้ปัญหาหลังจากนี้นะครับเพราะว่าจะต้องเร่งเคลียร์เสาไฟฟ้าที่ล้มแล้วก็เร่งเปิดถนนรวมถึงจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าฝนและก็แรงลมที่ตัวอำเภอปากพนังค่อนข้างหนักมากนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องย้ายกลับเข้าไปอีกจุดหนึ่งเพื่อไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณกอแก้วคุณปวีณาฮะค่ะคุณเสกสมคะคุณเสกสมอยู่ห่างๆเสาไฟฟ้าหน่อยนะคะครับครับเดี๋ยวจะไปจุดไหนอะคะคุณเสกสมขออีกครั้งนะครับคุณเสกสมจะไปที่จุดไหนคะเดี๋ยวเราจะวิ่งตระเวนรอบๆนอกของตัวอำเภอปากพนังนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ถอยหลังกลับไปที่อำเภอปากพนังข้ามแม่น้ำปากพนังไปตรงนั้นจะมีสี่แยกนะครับตรงนั้นน้ำท่วมแล้วนะฮะขวางขวาไม่สามารถเข้าไปได้แล้วส่วนในตัวอำเภอปากพนังที่เรายืนดูเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะฮะบนสะพานเนี่ยพอมองลงไปน้ำจะท่วมทั้งหมดนะครับตอนนี้ต้องรอดูว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งแก้ปัญหาระบายน้ำในจุดตรงนี้แบบไหนแล้วก็จุดศูนย์กลางที่พายุปลาบึกจะเข้านั้นจะผ่านตัวอำเภอปากพนังไปเมื่อเวลาเท่าใดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสลมถ้าเทียบกับเมื่อเช้านะครับตอนนี้ทั้งลมทั้งฝนนั้นแรงมากกว่าเมื่อเช้าค่อนข้างที่จะมากครับค่ะค่ะคุณเสกสมคะอย่างตอนนี้เนี่ยค่ะทางกรมอุตุบอกว่าพายุเนี่ยขึ้นฝั่งแล้วเมื่อช่วงเวลาประมาณ 12:45 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสภาพอากาศในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยต่างไปจากเดิมยังไงบ้างอะคะได้ยินไหมคะคือสภาพอากาศตอนว่าสภาพอากาศนะฮะต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยไม่มีแบบนี้นะฮะจะเห็นนะครับเนี่ยตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มแล้วก็มีลมกันโชกแบบนี้พร้อมกับเม็ดฝนนะฮะในขณะที่ถนนเส้นนี้เมื่อเช้าที่เราผ่านมานะครับยังสามารถสัญจรได้แล้วก็ยังไม่มีฝนตกหนักมากขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าลมกำลังลมนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็พาฝนพายุฝนเนี่ยพัดเข้ามาในพื้นที่ตัวปากพนังมากขึ้นกว่าเมื่อเช้าด้วยครับค่ะเอาเป็นว่าติดต่อคุณเสกสมเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะคะก็ขยับออกมาจากเสาไฟหน่อยนะคะดูแล้วอันตรายนะคะก็เห็นนี่ให้คุณผู้ชมเห็นภาพกันชัดเจนนะคะว่าเสาไฟฟ้าไม่ใช่เสาเล็กๆด้วยนะอันนี้เป็นเสาใหญ่เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเลยนะคะล้มลงมาแบบไฟดับในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่จะผ่านไปเนี่ยเพราะคุณเสกสมบอกว่าถนน
ริมถนนการไฟฟ้าริมถนนการไฟฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่ฝั่ง1เลนเนี่ยซึ่งเป็นขาเข้าเนี่ยตอนนี้ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้ส่วนใครที่ขับรถไปอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆไม่เฉพาะพื้นที่นี้เพราะว่าลมแรงแบบนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันในเส้นทางถนนจุดไหนก็ได้ดังนั้นนะคะหลีกเลี่ยงกันออกมานอกอาคารดีกว่าหลีกเลี่ยงไปในช่วงนี้ก่อนรอจนกว่าพายุจะผ่านเคลื่อนไปแล้วให้สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ